วิดีโอตัวนี้ไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าจะโดนก็โดนเรื่องติดลิขสิทธิ์เพลงนี่แหละเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับหัวข้อที่ผมจะเอามาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องเพลงประกอบนี่แหละเคยไหมดูหนังแล้วเพลงมันติดหูไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยเอาแค่ Avenger Endgame ก็ได้ตอนออกจากโรงหนังเนี่ยฮัมเพลงกันได้ทุกคนมันยิ่งใหญ่มันทรงพลังมันดูมีอำนาจหรืออย่างเพลงจบของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้มันฟังดูลึกลับพิศวงน่าค้นหาให้อารมณ์ฟีลแบบพ่อมดแม่มดเลยถึงหนังฟอร์มยักษ์มันจะมีเยอะแต่ก็มีไม่กี่เรื่องหรอกที่เพลงประกอบมันติดหูแต่ในเมื่อช่องนี้เป็นช่องวิดีโอเกมดังนั้นวันนี้จะพูดแค่เรื่องเกมก็พอผมจะมาพูดให้ฟังกันว่าซาวประกอบหรือว่าเพลงประกอบที่เราได้ยินกันเนี่ยมันมีผลยังไงกับตัวเกมที่เราเล่นบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมรบกวนกดไลค์ให้คลิปนี้กันคนละทีด้วยนะครับวิดีโอจะได้ขึ้นฟีดให้ผู้ชมหน้าใหม่มาเห็นเยอะๆถ้าเกิดยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดไว้ด้วยละกันรับรองว่ามีวิดีโอเกี่ยวกับเกมให้ดูกันทุกสัปดาห์แน่นอนเอาล่ะขายของกันพอประมาณแล้วมารับชมกันเลยดีกว่าสำหรับเกมที่ผมคิดว่ามีเพลงประกอบติดหูมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Super Mario Bros. คิดเหมือนกันใช่ไหมเกมนี้ผ่านไป35ปียังจำเมโลดี้ได้อยู่เลยแต่เอาจริงๆเลยนะพวกเกมเรโททั้งหลายเนี่ยเมโลดี้ติดหูมากด้วยการที่ยุคโน้นเขาไม่ค่อยลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเพลงประกอบเท่าไหร่ทำง่ายๆด้วยมีดีนี่แหละแต่ความเรียบง่ายแบบนี้มันก็ทำให้ติดหูอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเพลงมันไม่ได้สื่ออะไรเลยใครเคยเรียนพวกวิชาสุนทรีมาจะเข้าใจบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วมันจะต้องเป็นเพลงแบบไหนอ่ะมันถึงจะสื่อความหมายได้ผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันเอาจากเกมที่ผมชอบก็พอขอเริ่มจากเพลงที่ฟังแล้วดูมีความสุขก่อนละกันเพลงแรกที่ผมยกตัวอย่างจะมาจากเกม Pokemon Gold Silver แล้วก็ Crystal เพลงนี้เราจะได้ยินในตอนที่เราออกจากเมืองครั้งแรกอารมณ์เพลงมันจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นการผจญภัยมันฟังดูแล้วมีอารมณ์แบบนักล่าฝันฉันจะต้องออกเดินทางด้วยเป้าหมายและก็กำลังใจที่เต็มเปี่ยมแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่คือฟังแล้วก็รู้อะว่ามันไม่ใช่ผู้ใหญ่แน่ๆหรือไม่ก็อย่างเกม Harvest Moon Back to Nature ก็ได้ความจริงเกมเนี้ยเพลงประกอบดีทุกเพลงเลยนะแต่ผมเอาเพลงที่คุ้นหูกันก่อนนั่นก็คือเพลง Spring เพลงนี้เราจะได้ยินในตอนทุกเช้าของฤดูใบไม้ผลิตัวเพลงจะให้อารมณ์แบบเช้าวันใหม่ชวนให้ผู้คนตื่นมาใช้ชีวิตตื่นมาทำงานมันทำให้เรารู้สึกแข็งขันมีชีวิตชีวาถ้าเกิดใครจะแต่งเพลงเพื่อไปเปิดในโรงเรียนนะผมแนะนำให้แต่งเพลงแบบนี้เด็กจะได้ไม่ง่วงและก็ไม่ใช่แค่เกมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขพวกเกม Survivor Horror ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเพลงตอนจบของ Resident Evil 3 Version Original ฮ่าเพลงเนี้ยแฟนบอยเกมชอบมากมันจะเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกแบบฟังแล้วเหมือนหมดทุกข์หมดโศกอ่ะสิ่งที่เราเจอมาทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวความกดดันทั้งหลายถูกปลดปล่อยไปละอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยจบแล้วสินะเรื่องร้ายๆฉันพร้อมจะก้าวเดินต่อไปแล้วในบรรดาเพลงของ Resident Evil ทั้งหมดเนี่ยผมชอบเพลงนี้ที่สุดละคราวนี้มาลองดูเพลงอารมณ์ดาร์กๆดูบ้างขอกลับมาที่โปเกมอนอีกรอบถ้าใครเคยเล่นโปเกมอนยุคแรกพวกภาค Red Blue Green Yellow อะไรพวกเนี้ยคุณจะต้องรู้จักกับเพลง Lavender Townปกติเพลงประกอบของโปเกมอนมันจะมีธีมแบบสดใสไม่ก็ฟังละฮึดแต่ในวินาทีแรกที่เราก้าวเข้ามาในเมืองลาเวนเดอร์ทาวน์คุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณเลยว่าเมืองเนี้ยไม่ธรรมดามันฟังแล้วให้อารมณ์แบบสิ่งเหนือธรรมชาติหรือไม่ก็อะไรก็ตามที่ไม่ปกติและมันก็จริงตามนั้นเมืองนี้คือเมืองสุสานของโปเกมอนพูดง่ายๆเลยก็คือเมืองผีนั่นแหละและเพลงลาเวนเดอร์ทาวน์เนี่ยมีประวัติด้วยนะได้ข่าวว่าเพลงเนี้ยทำให้เด็กหลายคนป่วยมาแล้วลองไปหาข้อมูลอ่านดูก็แล้วกันขอวนกลับมาที่ Resident Evil 3อีกครั้งจำเพลงช่วงอินโทรเกมกันได้ไหมว่ามันระทึกขนาดไหนประมาณว่าภาคเนี้ยแม่งมันแน่ๆเแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในภาค1กับภาค2เนี่ยมันจะได้กลิ่นความเป็นเกมสยองขวัญเต็มที่เลยแต่กับภาค3มันจะต้องมีตูมตามกันบ้างแหละแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เพลงอินโทรเพลงประจำตัวพี่เนเมซิสก็โคตรกดดันแค่ได้ยินเราก็รู้แล้วว่าอันตรายกำลังจะมาหาบอกแล้วว่าภาคเนี้ยเขาทำดีมากพอเป็นภาครีเมคแล้วแม่งอะไรก็ไม่รู้ขอยกตัวอย่างอีกเพลงจากเกมแนวเดียวกัน
นั่นก็คือเพลง Not Tomorrow จากเกม Silent Hill ภาคแรกเพลงนี้เราจะได้ยินในฉากที่เราได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อลิซ่าเพลงนี้ถือว่าสื่ออารมณ์ในฉากนี้ออกมาได้ดีมากความจริง Silent Hill เนี่ยเพลงประกอบดีทุกเพลงเลยนะมันสื่ออารมณ์สื่อบรรยากาศของเกมได้ดีมากแนะนำเลยว่าให้ไปลองหาฟังกันดูและก็ไหนๆพูดถึงเกมสยองขวัญแล้วถ้าไม่พูดถึงผีไทยบ้างก็คงไม่ได้ใช่แล้วผมกำลังพูดถึงเพลงประกอบจากเกม Home Sweet Home เอาแค่เพลงอินโทรอย่างเดียวนะแค่ฟังก็ขนลุกแล้วเขาจะใช้เครื่องดนตรีไทยเป็นตัวหลักในการนำเสนอเสียงชิงกับเสียงกลองตะโพนบวกกับเสียงเครื่องสายจากเครื่องดนตรีสากลแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนไทยอย่างเรารู้สึกขนลุกมันจะให้อารมณ์แบบไสยศาสตร์มนต์ดำเล่นของและเวลาที่เราได้ยินดนตรีไทยหลอนๆเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรผีนางรำและเกมมันก็มีผีนางรำจริงๆได้ยินสาวประกอบทีไรเนี่ยขนลุกทุกทีคราวนี้มาลองดูเกมที่เขาใช้เพลงแบบเร้าใจกันบ้างไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยเกม Doom เนี่ยแหละเกม Doom จะชอบใช้เพลงเมทัลมาประกอบเวลาที่เราเข้าฉากบู๊พวกเพลงเมทัลเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายมันหรอกถึงแม้ว่าตอนมหาลัยผมจะเล่นแต่ดนตรีแนวเมทัลนะแต่ถึงจะไม่เข้าใจแต่ผมก็เชื่อเลยว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันก็คือสะใจเว้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบมันฮึกเหิมฟังแล้วอยากจะตะโกนว่าอ้าให้โลกรู้ไปเลยหรือเอาเกมที่ซอฟลงมาหน่อยก็ได้อย่าง Devil May Cry ตั้งแต่ภาค3ขึ้นมาเนี่ยเพลงประกอบในฉากต่อสู้มันมากยิ่งเรารู้สึกมันเราก็อยากเล่นต่ออยากจะกดคอมโบเยอะๆโดยเฉพาะกับภาค5เพลง Devil Trigger เวลาเล่นเนโรเนี่ยชอบมากฟังแล้วอยากจะออกไปล่าปีศาจเลยพูดถึงเพลงประเภท instrumental หรือเพลงบรรเลงไปเยอะแล้วมาลองดูเพลงที่มีเนื้อร้องกันบ้างดีกว่าผมขอยกตัวอย่างเพลงจากซีรีส์ Fatal Frame ภาค2ภาค3และก็ภาค2 V Edition เนี่ยเพลงเพราะมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เถอะแต่เพลงมันไม่ได้หน่อมแนมเลยพลังเสียงของเจสุกิโกะอามาโนะเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากคือทุกฉากจบของ Fatal Frame เนี่ยมันจะเป็นแบบดาร์กเสียคนรักทุกภาคและพออินโทรเพลงพวกนี้ขึ้นมาในฉากเศร้าๆเท่านั้นแหละเชื่อเลยว่ามีหลายคนน้ำตาซึมถึงแม้จะไม่เข้าใจในภาษาแต่สีสันทางดนตรีเนี่ยถือว่าสื่ออารมณ์ได้ดีมากตอนอินโทรขึ้นมาแบบหลอนๆแบบเศร้าๆแต่พอท่อนพิงเหมือนโดนกระชากหัวใจเลยอะถ้าเกิดไม่เคยฟังลองไปหาฟังกันดูชอลโคเอคุเรไน3เพลงเนี่ยสุดยอดหรือเอาเพลงที่ให้อารมณ์คล้ายๆกันก็ได้อย่างเพลงจบของ The Evil Within 2ในเกมนี้ตอนจบเขาจะใช้เพลงที่ชื่อว่า The Ordinary World ที่เป็นเพลงเวอร์ชันรีเมคในเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยมันคือเพลงที่มีความหมายประมาณว่าเราจะต้องมีชีวิตต่อไปไม่ว่าโลกนี้จะโหดร้ายขนาดไหนซึ่งใน The Evil Within 2เนี่ยก็เหมือนกันเลยแต่มันจะให้ความรู้สึกแบบฟิลเกมฮอร์เรอร์หลอนล่องลอยกดดันและพอถึงท่อนพีคเท่านั้นแหละถึงใจมากแนะนำเลยว่าถ้าไม่เคยเล่นเนี่ยไปลองหามาเล่นกันดูถ้าพูดถึงเกมที่มีเพลงประกอบที่ฟังและอินเนี่ยคงจะพลาดเกมนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือเกม Nier Automata คือยอมรับเลยอะว่าผมไม่สนใจเกมนี้เลยเพราะมันไม่ใช่แนวแต่ผมฟังเพลงเกมนี้บ่อยมากโดยเฉพาะเพลง Weight of the World เนี่ยแหละเวอร์ชั่น English กับ Japan เนี่ยเพราะทั้งคู่เลยเพลงอื่นก็ยอดเยี่ยมเพลงจากเกมนี้ถือว่าเป็น The Best Song ของวงการเกมเลยก็ได้มั้งและพอผมชอบตัวเพลงมีหรือผมจะไม่เล่นเกมนี้ถึงสุดท้ายผมจะไม่ชอบเกมเพลย์ก็เถอะแต่เพลงประกอบเนี่ยชอบจริงๆก่อนจบขอแถมอีกสักเกมที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือเพลงจากซีรีส์ Dark Soul ไม่ว่าจะเป็นเพลง Queen Lord of Cinder Soul of Cinder หรืออะไรก็เถอะต้องขอบอกเลยว่าเพลงประกอบในเกมเนี้ยมันยิ่งใหญ่มากถ้าจะให้เทียบความยิ่งใหญ่เนี่ยผมว่าไม่แพ้เพลงจาก Avenger เลยมีทั้งแบบเศร้าแบบยิ่งใหญ่แบบที่ฟังและฮึกเหิมคือมีครบทุกอารมณ์อ่ะถ้าจะหาเกมที่มีเพลงประเภทซิมโฟนิกอะคาเปล่าเจ๋งๆเนี่ยต้องเกมนี้เลยไอ้เพลงที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยคือแค่ตัวอย่างนะเกมที่มีเพลงประกอบดีๆเจ๋งๆเนี่ยมีอีกเยอะมากแต่เล่าไม่หมดหรอกมันเยอะเกินไปและสรุปแล้วเพลงมันสำคัญกับเกมยังไงเอาง่ายๆเลยนะแน่นอนมันทำให้เราอินกับเกมมากขึ้น
และพอเราอินเราชอบเราก็อยากเล่นต่อและเราก็จะรักเกมนั้นสมัยนี้ใครบอกดนตรีคือพวกเต้นกินลำกินเนี่ยผมจะกระโดดถีบปากให้ดนตรีมันสื่ออารมณ์ให้ความรู้สึกคนเราได้ขนาดเนี้ยแถมอยู่รอบตัวเราด้วยคงจะปฏิเสธกันไม่ได้แล้วใช่ไหมว่าดนตรีเนี่ยมันคือศิลปะชั้นสูงแขนงนึงเลยและคุณล่ะชอบเพลงประกอบจากเกมไหนบ้างอย่าลืมเอามาแบ่งปันให้ผมฟังกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวิดีโอตัวนี้ถ้าสมมุติใครมีหัวข้ออะไรอยากจะให้ผมเอามาพูดก็นำเสนอกันได้นะแต่ยังไงก็พยายามอย่าให้ไปเหมือนกับคนอื่นแล้วกันเดี๋ยวมันจะดูซ้ำซากแต่สำหรับวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วแหละใครที่อยากจะสนับสนุนก็เช่นเคยครับสามารถทำได้ง่ายๆโดยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมสวัสดีครับ